ไม่เชื่อต้องเชื่อครับนี่คือโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Ryzen 9ในรหัส 7940HS ที่มีราคาแค่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นแล้วผมบอกเลยนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเขาบิวอินตัว AI ในระดับฮาร์ดแวร์มาด้วยและที่สำคัญเลยก็คือเจ้าตัว Asus VivoBook ตัวนี้มันป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยครับถึงขั้นฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้มันจะทำได้จริงหรอไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT เข้ามาสู่ปี2024แล้วแน่นอนผมต้องป้ายยาแรงๆตัวโหดๆในราคาคุ้มๆให้เพื่อนๆกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องครับเป็นเจ้าตัว Asus VivoBook ที่เรียกได้ว่ามีออกมาขายตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนี่แหละครับแต่มันมีความพิเศษอย่างนึงตรงที่ราคามันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆผมเลยหยิบยกตัวนี้มานะครับเนื่องจากว่าตอนช่วงที่เขาเปิดมาใหม่ๆราคาแบบ 30,000 นิดๆนะครับแล้วก็ลดมาเหลือ 29,990 บาทจนมาณวันนี้ครับ26,990 บาทคุณจะได้โน้ตบุ๊กที่เป็นตัว Ryzen 9 7940HS ที่เขามีตัว built-in AI มานะครับและที่สำคัญเลย RAM 16 GB ครับแบตเตอรี่โคตรอึดแล้วแอบกระซิบเลยว่าเขาสามารถตัดต่อคลิปแบบ 4K ได้แบบสบายๆเลยนะอันนี้ลองตัดแล้วถือว่าเวิร์กแจ่มว้าวมากนะครับอ่ะผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจหลากหลายอย่างโดยอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่กลางได้แบบ180องศาเวลาคุณไปพรีเซนต์งานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะรู้สึกสะดวกแล้วก็สามารถพลิกหน้าจอไปให้คนอื่นดูได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็อย่างที่2พอขึ้นชื่อว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานอ่ะมันจะต้องจับถือตลอดเวลาเอามือแตะจับโอ้โหเขามีตัวนี้เลยครับลองดูสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับ Asus Anti Microbacteria Guard Plus นะครับเขาบอกว่ามีการเคลือบสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 99% แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสหรือว่าพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดเลยเฮ้ยอันนี้ผมถือว่าไม่ธรรมดานะแจ่มมากและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องสงสัยพอมันไอ้เคลือบสารตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ตลอดเลยไหมมันจะเป็นอมตะนิรันดร์หรือเปล่าผมก็ลองสอบถาม Asus ไปนะครับสำหรับสารเคลือบตัวแอนตี้แบคทีเรียไมโครแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานได้อยู่ประมาณ2ปีด้วยกันนะครับซึ่งช่วง 1-2 ปีแรกอ่ะมันจะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้แบบ 99% แต่พอเกิน2ปีไปเนี่ยมันก็จะลดระดับในการฆ่าเชื้อลงมาจนมันหมดศูนย์สิ้นไปอันนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะได้สัก 2-3 ปีแรกเนี่ยมันก็ถือว่าแจ่มว้าวอยู่นะครับต่อมาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เรามาเข้าหลักกันดีกว่าสำหรับใครที่อยากซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แน่นอนดีไซน์เนี่ยต้องมาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กสายทำงานที่เน้นในเรื่องของความเรียบนะครับด้านหลังไอตัวบอดี้พาเนล A part นะครับมีการทำปั๊มนูนขึ้นมาเป็นตัว Asus VivoBook นะครับพร้อมทั้งโลโก้เท่ๆเล็กน้อยนะครับดูเรียบๆไม่ดูเป็นเกมมิ่งจ๋าไม่ดูเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นสายทำงานจ๋านะครับก็ใช้งานได้แบบสบายๆอยากจะถืออยากจะพกไปร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างต่อมาสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือมันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ16นิ้วที่เขามีตัวกล้องเว็บแคมมาให้นะครับซึ่งกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยทาง Asus ใส่ใจนะครับเขาใส่ในส่วนของตัว Private Shutter มาให้ถ้าคุณกลัวโดนแฮกคุณแค่เลื่อนตัวนี้มันก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่มีมาบังกล้องนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บกล้องเนี่ยมันก็จะเปิดใช้งานได้ปกติแล้วก็เวลาปิดเนี่ยมันจะมีตัวสีแดงๆส้มๆนะครับขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนแต่มันก็จะมีจุดข้อสังเกตอยู่1อย่างครับเขามาเป็นกล้องแบบHD 720p ไม่ได้มาเป็นแบบ Full HD นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแอบเสียดายนิดนึงแต่ก็ได้การชดเชยมากับตัว AI ระดับฮาร์ดแวร์นะครับที่เขาสามารถใช้ในเรื่องของตัว AI อ่ะทำให้ภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้สามารถ track eye contact ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเวลาเราพรีเซนต์งานอะไรก็แล้วแต่เราแบบไม่ได้นั่งที่หน้าโน้ตบุ๊กใช่ไหมเรายืนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยกล้องมันจะมีการแพนทิลต่างๆซูมอินซูมเอาท์อัตโนมัติด้วยการใช้ตัว AI ของตัว CPU ตัวนี้เข้ามาประมวลผลอันนี้ผมถือว่าสุดยอดมากเพราะมันได้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับ Microsoft Teams Google Meet หรือแม้แต่กระทั่งส่วนตัวแอปกล้องคาเมร่าที่มันอยู่ภายใต้ Windows เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงแอปเสริมแต่อย่างใดนะครับต่อมาในเรื่องของตัวไมโครโฟน1 2 3 4นะครับ1 2 3มีทั้งหมด3รูด้วยกันตัวนี้เขามีไมโครโฟนที่เรียกได้ว่าช่วยตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเราทางฝั่งคนฟังเนี่ยสามารถช่วยตัดเสียงได้เอาเป็นว่ากล้องเว็บแคมกับตัวไมโครโฟนชัดขนาดไหนมาลองเทสกันนี่เลยครับเว็บแคมที่เขาให้มาแต่ความเจ๋งเนี่ยมันก็คือมันมี AI ครับซึ่ง AI เนี่ยมันสามารถทำให้เราแบบเล่นอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นแบ็คกราวด์เอฟเฟคเบอร์ผมอยากจะให้มันเบอร์ทิ้งอย่างเงี้ยสามารถเบอร์ได้หรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้างหลังผมก็มีฉากสวยๆโชว์อยู่ตรงเนี้ยแล้วดูดิมันเบอร์ขนาดนี้ทำให้มันเป็นโปรเทรตครับมันจะได้ดูแบบหน้าชัดหลังเบอร์ยังมองเห็นข้างหลังอะไรแบบต่างๆได้เล็กน้อยใช่ไหมหรือแม้กระทั่ง eye contact ครับที่ผมสามารถเปิดให้มันเป็นแบบออโต้เฟรมมิ่งบวก eye contact ได้นะครับเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวลองดูผมจะลองมาแบบ
แต่การประชุมวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะต้องแบบมีการขยับมูฟเมนต์บ้างนะครับเราจะต้องมีการแบบยืนพรีเซนต์อะไรต่างๆแล้วถ้าสมมติผมอยากจะดูบอร์ดทางฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงเห็นไหมมันเจ๋งมากนะคือมันสามารถขยับขยายมูฟเมนต์อะไรต่างๆได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัว AI เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆซึ่งไมโครโฟนที่เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นไมโครโฟนของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนสเปคจอตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสเปคที่หวือหวาสักเท่าไหร่เป็นหน้าจอ Full HD Plus นะครับที่เป็นอัตราส่วน 16:10 ก็คือ 1920x1200 แล้วก็ได้ค่าสีเนี่ย 45% NTSC นะครับค่าความสว่างอยู่ที่300นิตด้วยกันนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็พร้อมใช้งานทุกอย่างมีไฟแบ็คไลท์ของตัวคีย์บอร์ดมาให้นะครับคุณสามารถเปิดในส่วนตัวไฟคีย์บอร์ดต่างๆได้ให้มันเป็นไฟสีขาวขึ้นมาทำงานตอนกลางคืนได้ปุ่ม Enter มีลายเอกลักษณ์ที่ทำให้มองเห็นมีในส่วนตัวนำแผ่นมาให้ครบๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทำงานทั่วไปแต่สิ่งที่ผมชอบน่าจะเป็นในส่วนทัชแพดครับเขาให้ทัชแพดที่ให้ความรู้สึกแบบฟีลลิ่งใหญ่เต็มมือกดได้แบบเต็มที่และตรงนี้ครับมีตัวฟังก์ชัน Fingerprint ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเป็นตัวเล็กๆเวลาที่คุณอยากจะล็อกอิน Windows Hello หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณเซฟพาสเวิร์ดต่างๆขี้เกียจพิมพ์พาสเวิร์ดคุณสามารถเอานิ้วอย่างเช่นนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งตรงนี้มาสแกน Fingerprint ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับมีตัว AMD Ryzen รหัส 7000 Series เป็น Ryzen 9อย่างที่บอกไปตัวนี้ใช้ CPU 7940HS นะครับ Max TDP 45วัตต์กันเลยทีเดียวในส่วนของการ์ดจอเป็นตัวการ์ดจอ Radeon 780M ซึ่ง 780M ตัวนี้โคตรแรงต่อให้ก็เป็นการ์ดจอ on CPU ก็ตามทีแต่ผมบอกได้เลยว่า the best โคตรเครื่องนี้เล่นเกมไหวเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับในส่วนตัวนี้มีตัว perfect warranty มาให้นะครับแล้วก็มีตัว Microsoft Office ของแท้แถมมาให้ลงติดตั้งมาให้ภายในตัวเครื่องเลยในส่วนฝั่งนี้ครับจะมีบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวเครื่องเนี่ยมีตัว Asus AI Noise Cancelling เปิดได้180องศานะครับมีการรองรับสัญญาณ Wi-Fi ที่โคตรดีและผมบอกครับเครื่องนี้รองรับ Wi-Fi 6E ถามว่ามันเจ๋งขนาดไหนตอนนี้อยากให้เพื่อนๆมาลองดูตัว Wi-Fi ตัวนี้กันนี่เลยครับผมอัปเกรดเราเตอร์ภายในบ้านผมแล้วนะครับมีตัว Wi-Fi 6E เรียบร้อยก็คือรองรับคลื่นสัญญาณ 6G นะครับนี่อันนี้เป็นเราเตอร์ตัว TP-Link นะครับแล้วก็อีกตัวนึงผมมีเราเตอร์ที่เป็น Asus ด้วยนะครับนี่ Studio 6G ซึ่งมันสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi 6E ได้ทั้งหมดถามว่าความแรงเป็นยังไงบอกได้เลยครับว่าแจ่มว้าวแจ่มว้าวครับผมลองเทสให้ดูใหม่นะครับอันนี้ไปลองเทสใกล้ๆลองเทสไกลๆดูดีกว่าเอาแบบระดับใช้งานจริงห่างจากเราเตอร์ประมาณ 5-7 เมตรนะครับลองดูครับ300กว่าครับ400กว่าครับ500กว่าครับ600ไปแล้วครับแล้วก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆครับระดับเกือบ700ครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า Wi-Fi 6E เนี่ยมันแรงแล้วก็ค่อนข้างเสถียรมากกว่าตัว Wi-Fi คลื่น 5G พอสมควรอันนี้เป็นเราเตอร์ TP-Link ราคาแค่ 3-4,000 บาทนะครับผมยังไม่ได้ลองเชื่อมต่อตัวเราเตอร์ที่เป็นตัว Asus นะครับซึ่งเราเตอร์ Asus เนี่ยก็แรงกว่าแต่อันนี้อยากจะให้ดูไงครับว่าใช้งานแบบ user บ้านๆทั่วไปอินเทอร์เน็ตรับได้โคตรดีอันนี้ผมชอบมากชอบจริงนะครับอ่ะต่อมาในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้บ้างดีกว่านะครับตัวเนี้ยอันนี้ถือว่าไม่ถูกใจผมนิดนึงละกันเพราะว่าตัวพอร์ตผมเคยบอกไปแล้วอยากให้อยู่ทางด้านหลังไม่ก็ด้านซ้ายมากกว่าที่จะมาถมทางด้านขวาเนื่องจากว่ามันจะติดพวกเมาส์เวลาเราใช้งานนะครับแต่ก็เครื่องนี้ถมมาทางด้านขวาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว DC Charge Battery นะครับพอร์ต HDMI นะครับในส่วนของตัว USB Type A ตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตัว USB Type C นะครับซึ่งตัวนี้รองรับ PD Charge มีรูปสายฟ้าอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวแจ็ค 3.5 มิลที่เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนได้ส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยแม่มีมาทำไมเนี่ย USB Type A พอร์ตเดียวจริงๆมันควรจะต้องสลับด้านกันแต่ก็เข้าใจได้นะครับเขาเอารูระบายความร้อนเนี่ยมาไว้ทางฝั่งด้านซ้ายมือส่วนขวามือเนี่ยไม่มีรูระบายความร้อนถามว่าด้านหลังมีรูระบายความร้อนไหมมีแต่มันจะอยู่ตรงใต้จอตรงนี้ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายมือในสองช่วงตรงนี้ก็เรียกให้ว่ามาแบบครบๆอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองแกะเครื่องดูเครื่องนี้ลืมบอก SSD 512GB RAM 16GB ซึ่งเขาบอกว่าสามารถอัปเกรด RAM ได้1แถวสูงสุด 24GB ฝาด้านหลังเป็นยังไงไปแกะดูกันครับไปก็เดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันดูดีกว่านะครับว่าด้านหลังเนี่ยมันอัปเกรดอะไรได้บ้างซึ่งวิธีการแกะก็ค่อนข้างง่ายนะครับแค่คุณคันน็อตทั้งหมดที่เขามีมาให้อยู่ประมาณ10ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้เสร็จเลยครับหลังจากถอดน็อตเสร็จนะครับเราก็สามารถบีบเปิดตัวเครื่องได้แบบง่ายดายซึ่งเครื่อง Asus ตัวนี้ผมบอกตรงว่าเก
แกะค่อนข้างง่ายนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองแกะอัปเกรดเองเนี่ยสามารถทำได้แบบสบายๆเลยบิแล้วก็ดึงออกเลยนะครับตัวเครื่องต้องบอกว่าจัดสรรมาค่อนข้างเป็นระเบียบถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีความแรงค่อนข้างสูงแต่ความร้อนไม่ได้เยอะนะครับเขาก็เลยใส่ฮีทไพป์ไม้ทั้งหมด2เส้นด้วยกันเป็นเส้นใหญ่1เส้นเล็ก1นะครับเรียกว่าขาดเส้นหมี่จะบ้าเหรออ่ะตัวนี้มาแค่ชิปอย่างเดียวเลยเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของตัว CPU เลยนะครับแล้วก็การ์ด Wi-Fi จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ซึ่งตัวการ์ด Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็น Wi-Fi 6E นะครับตัว RAM อย่างที่บอกเขาจะเป็นแรมฝังบอร์ด8 กิกนะครับแล้วก็จะมี1แถวใส่มาเพื่อให้เป็น Dual Channel อีก8 กิกดังนั้นรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่16 กิกด้วยกันนะครับคุณสามารถอัปเกรดได้โดยการซื้อ RAM แบบ16 กิกมาใส่เครื่องนี้ก็จะได้ RAM สูงสุดที่24 กิกด้วยกันนะแต่ผมมองว่า16 กิกในการใช้งานทั่วๆไปก็เหลือแล้วยกเว้นคุณอยากจะตัดต่อคลิป 4K จริงจังก็อัปเกรดให้เป็น24 กิกซะนะครับในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยจำนวนความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่50วัตต์อาวด้วยกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็โคตรบางนะครับในส่วนลำโพงนะครับก็จะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งมิติเสียงเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับถือว่ามาเครื่องบางๆที่ได้มิติเสียงค่อนข้างกลางๆและกันอาจจะไม่ถึงขั้นแจ่มว้าวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อแน่นอนพอมันผ่านตัว Mystery Gate อ่ะแล้วคุณลองดูในเรื่องของการบักกีจะเห็นว่ามันมีการบักกียึดเพื่อการพอร์ตมันเอ็นพอร์ตมันหงายได้เยอะมากยิ่งขึ้นโดยปกติมันอาจจะไม่มีตัวเหล็กค้ำตัวนี้แต่รอบนี้มีเหล็กค้ำมาให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเวลาใช้งานอ่ะมันจะได้ไม่โยกงองแงกหรือว่ามันหักได้ง่ายนั่นเองนะครับส่วน M.2 มีอยู่1พอร์ตไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ถ้าคุณอยากอัพต้องถอดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับซึ่งเป็นความจุ512กิกแรงพอสมควรตัวนี้วิ่ง 3,000 กว่าๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเครื่องกันดูว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยแรงขนาดไหนไปชมกันโดยสเปคของเครื่อง Asus VivoBook ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปราคาแค่ 20,000 ต้นๆเนี่ย Ryzen 9ครับ 7940HS โอ้โหอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรแรงครับ Max TDP 45วัตต์แล้วอย่าลืมนะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องของตัว AI แล้วเดี๋ยวผมไปลองตัดต่อหรือใช้โปรแกรมพวกต่างๆที่ต้องใช้พลังงานของ AI ให้ดูกันว่า CPU ตัวนี้เทพขนาดไหนนะครับเป็นตัวเทคโนโลยี4นาโนแล้วก็จำนวนคอเนี่ยเป็น 8P คอนะครับแล้วก็16เทรดด้วยกันซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับ PCIe 4.0 นะครับ BIOS อัปเดตล่าสุดเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับใน2ตัวRAM เนี่ย DDR5 16 กิกไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติมใช้งานต่อยาวๆได้นะครับเป็นบัส 4,800 ด้วยกันนะครับเป็น RAM ชิป Samsung ในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับจะเป็นตัว AMD Radeon 780M นะครับซึ่งเจ้าการ์ดตัวนี้เนี่ยมาเล่นเกมได้นะเกมเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเนี่ยเล่นได้แบบสบายๆเลยเรียกว่าเป็น CPU ที่ built-in การ์ดจอ on CPU มาให้โคตรแรงครับในส่วนของตัว CPU ถามว่าประสิทธิภาพโหดขนาดไหน Single Thread ครับ623ครับ Multi Thread ครับ6,096 อย่าลืมนะว่านี่มันคือโน้ตบุ๊กน้ำหนักแค่กิโลหน่อยๆเท่านั้นนะครับกับตัว 7940HS ถือว่าโคตรแรงอะลองเบนซ์ใหม่ดู6,500 6,600 กว่าๆก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิณเวลานั้นๆด้วยนะครับนี่เกือบ 6,700 แล้วนี่คะแนนเพิ่มนะเนี่ยครับโอเคและในส่วนของตัว SSD นะครับก็เป็น Breeze 3,500 Ryze 2,500 นะครับแล้วก็ Random 4K เนี่ยจะอยู่ที่66กับ150ถือว่า SSD เนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่แรงใช้ได้เลยนะครับโอ้โหซิงเกิลเทรดนี่609ถือว่าโอเคอยู่ต่อมานะครับในส่วนของตัวโปรแกรมอย่าง PC Mark 10ที่เทสทั้งระบบเนี่ยอันนี้ผมแอบตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กทำงานสายทำงานขนาดนี้ได้คะแนนสูงเกิน 7,000 ด้วยนะครับอยู่ที่ 7,331 ปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 6,500 6,800 แต่อันนี้ได้ถึง 7,331 ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างตัวโปรแกรม Geekbench นะครับ Geekbench ตัวนี้ซิงเกิลคอร์เนี่ยได้ที่2493นะครับมัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่ 11,500 ด้วยกันและอย่างใน2ตัว Citibench ครับแน่นอนปีนี้2024แล้วเราต้องเทส Citibench 2024มัลติคอร์เนี่ย828แต้มนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ใน2ตัว Citibench R23 นะครับได้คะแนนมัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่ 14,099 แล้วก็ซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่ 1,721 ด้วยกันนะครับและใน2ตัวโปรแกรม V-Ray อย่างโปรแกรมสายทำงานตัดต่ออย่างที่ผมบอกนะพวก AI อะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเข้ามาค่อนข้างในการเรนเดอร์แล้วก็ประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ V-Ray เนี่ยไม่น่าเชื่อกับโน้ตบุ๊กสายทำงานได้ไปถึง 1,943 แต้มด้วยกันครับและถ้าสมมติเราใช้งานอื่นๆทั่วๆไปอย่างเช่นการเล่นเกมล่ะโอ้โหไฟสไตล์นี่คือ 6,600 เลยนะครับคุณเอาไปเล่นเกมอย่างพวก Battlefield V เงี้ยครับปรับให้มันเป็นแบบFull HD เนี่ย50เฟรมขึ้นนะครับคืออย่างที่ผมบอก 780M เนี่ยถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างแรงมากและอย่างตัว Time Spy เนี่ยได้ถึง 2,752 แต้มเรียกได้ว่าไปสุดมากแล้วก็แรงมากสำหรับการ์ดจอ on CPU ผมถือว่าระดับเนี้ยค่อนข้างแรงใช้ได้เลยครับ
และในเรื่องการตัดต่อนะครับแน่นอนปี2024แล้วผมสัญญาไปแล้วว่าผมจะเลิกเทสเรนเดอร์ในรูปแบบของ Full HD เพราะผมรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กสมัยนี้หรือคอมพิวเตอร์สมัยนี้เนี่ยมันแรงมากนะครับเราก็เลยจัดฟุตที่มันเป็นแบบ 4K มานะครับซึ่งถ่ายด้วยกล้องตัว Sony FX3 นะครับเป็นฟุตไฟล์โคตรใหญ่ความยาวของคลิปตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ11นาทีด้วยกันนะครับ11นาทีนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่มากใช้คอมแรงๆเนี่ยก็เรนเดอร์มีเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราลองโน้ตบุ๊กราคาแค่ 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรลืมให้ดูตอนพรีวิวต้องพรีวิวให้ดูไหมครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าพรีวิวแม่งลื่นอยู่แล้วแหละไม่ต้องดูแล้วกันไปขอไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นฟุตแบบ 4K 3840x2160 60เฟรมด้วยนะครับความยาว11นาทีนะครับเสียงเนี่ย 48,000 เฮิรตซ์นะครับสำหรับตัวระดับเสียงบอกได้เลยว่าไฟล์นี้สุดจัดมันคือไฟล์ฟุตที่ผมลง YouTube จริงๆที่เพื่อนๆดูคลิปตัวนี้เนี่ยแหละครับอันนี้คือเรนเดอร์ความคมชัดที่เหมือนผมรีวิวคลิปตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับอย่าลืมนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กนะครับเรนเดอร์ออกมานะครับเวลาโผล่ขึ้นมา42นาทีแล้วก็ลดเหลือ38นาที wow.อันนี้ผมต้องบอกว่าแอบตกใจมากๆเพราะโดยปกติเนี่ยฟุต 4K ถ้าสมมติย้อนกันไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วป่ะ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะตัดต่อบอกเรนเดอร์กันใช้เทรดริปเปอร์เป็นชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงครึ่งป่ะชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่1ชั่วโมง22นาทีมันก็ปรับขึ้นนะครับมันมีปรับขึ้นเพราะผมจำได้ว่าตอนนั้นเราใช้เทรดริปเปอร์ 1950X หรือว่าพวก 2950X นะครับมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้อ่ะเด้งขึ้นมาเป็น2ชั่วโมง11นาทีแต่จริงๆมันยังไม่ใช่เวลาจริงหรอกเดี๋ยวเราจะลองปล่อยทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าโปรแกรมตัวนี้จะคำนวณโดยการใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีครับโอเคอันนี้เราปล่อยเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วนะครับแล้วก็ให้มันประมวลผลออกมาซึ่งฟุต 4K ที่มีความยาวประมาณ10นาทีเนี่ยเครื่องตัวนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงในการเรนเดอร์นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็โอเคนะ make sense นะมันก็ตัดต่อได้3ชั่วโมง5นาทีในการเรนเดอร์คลิปหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนำจริงๆว่าถ้าคุณอยากจะตัดต่อแท้ๆเนี่ยต้องไปเพิ่มแรมให้เป็น32กิกอย่างต่ำหรือถ้าคุณอยากจะตัด 4K จริงๆคอมคุณควรที่จะต้องแรงกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกในปี2024ผมจะลองเทสแต่เป็นฟุต 4K ทั้งหมดแล้วเราจะเลิกเทสฟุตที่เป็น Full HD เนื่องจากว่าฟุต Full HD ผมลองเทสเนี่ยแม่งเรนเดอร์แค่10นาที15นาทีก็เสร็จมันดูเร็วเกินไปเร็วจนแบบทุกวันนี้คอมทุกเครื่องมันก็แรงเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราลองเทสแบบฟุต 4K เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเวลาที่แท้จริงนะครับก็เพิ่มแรมรับรองเรนเดอร์เร็วกว่านี้แน่นอนครับและแน่นอนเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำแต่ก็มันแรงเกินก็เลยอยากจะลองทำดูนะครับมันคือ Ryzen 9เนาะแล้วมันเป็นการ์ดจอ on CPU เราจะลองเล่นเกมที่เป็นแบบ Full HD Plus นะครับก็คือ 1920x1200 เนาะตอนนี้รองรับ FSR 2เราจะเปิดเป็นโหมดบาลานซ์เราไม่เอาเพอร์ฟอร์มานซ์บาลานซ์เอาภาพสวยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกเราจะเซตติ้งเป็นแบบระดับ Very Low ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมันเล่นไหวลองดูกันเป็นไงเปิดมาเนี่ย83เฟรมครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะเราเซตติ้งแบบ Very Low แหละแต่ถามว่าเซตติ้งแบบโลเล่นได้ไหมเซตติ้งแบบโลก็ยังเล่นได้นะครับแต่ผมอยากจะขิงเฟรมไงให้ดูเยอะๆถามว่าปรับเวลี่โลภาพมันยังสวยไหมเกม Forza Horizon 5 Optimize ให้มันดีนะครับแล้วก็เราเปิด FSR 2เนี่ยในรูปแบบของบาลานซ์ด้วยเราไม่ได้ปรับเป็นแบบ performance นะครับดังนั้นรายละเอียดของภาพเนี่ยยังคงอยู่ครบโอ้โหสวยมากอ่ะแล้วคือ CPU รันอยู่แค่ 5-6% การ์ดจอรันเต็มที่ครับ 97-98% เฟรมเรทมีแต่ร้อยด้วยนี่คือพลังของ CPU ที่มี AI ระดับฮาร์ดแวร์ช่วยประมวลผลในการเล่นเกมแล้วก็การ์ดจอทำออกมาได้ค่อนข้างเวิร์กมากนี่ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่โคตรแรงบอกตรงแรงมากแรงเกินไปแรงอย่างกับมีการ์ดจอแยกประมาณนี้เดี๋ยวลองดูสรุปเฟรมกันครับสรุปเฟรมออกมานะครับอยู่ที่92เฟรมด้วยกันโอ้โหเซตติ้งแบบ Very Low บอกตรงปรับ Low หรือว่า Medium เนี่ยก็ยังเล่นไหวนะครับเครื่องนี้ลองเกม The Final กันนะครับเกมใหม่ล่าสุดที่กำลังโคตรฮิตปรับ Full Screen เปิด FSR 2นะครับเป็นแบบ Balance แล้วก็ Quality ไม่เอาแล้วปรับ Low Very Low เดี๋ยวมีคนบูลลี่นะครับเกมนี้ปรับ Medium ไปเลยลองเล่นดูครับ เกินไปอ่ะ 760M นี่คือเอ้ย 780M นี่คือแบบโคตรแรงนะสำหรับการ์ดจอ on CPU ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่งไม่ธรรมดาจริงดูดิควันเคลินไม่มีกระตุกไม่มีใดๆทั้งสิ้นเนี่ยโอ้โหติดหวัดละไม่ใช่ติดหวัดติดพิษ
โอ้โห48เฟรมเล่นจริงจังได้โปรดอย่าลืมนี่คืออ้าวมีสะดุดเล็กน้อยครับโปรดอย่าลืมนี่คือตัว Asus VivoBook นะครับที่เป็นสายทำงานไม่ใช่สายเกมมิ่งนะครับสายทำงานย้ำนี่มันคือโน้ตบุ๊กทำงานเมื่อกี้ที่มันมีสะดุดนิดนึงมันเป็นเพราะว่าเกมนี้เพิ่งเข้าครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวจะมีหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่อ้างช่วยเขาหรือเปล่าเดี๋ยวรอเกิดใหม่ครับนี่ลองดูคนอื่นเล่นก็ได้ครับโอ้โหยิงโอ้โหลูกโม่เรื่องจริงผมตายตั้งแต่นัดแรกแล้วอย่างว่านี่เกมครับกำแพงยังระเบิดได้แต่คนไม่ตายคนแม่งอึดกับกำแพงอะไรกันครับนี่เขาบอกว่าเกมนี้อะไรนะเก้าอี้โหดสุดใช่ป่ะเอาเก้าอี้ไปทำเป็นโล่ได้เนี่ยคนลื่นเลยนี่ปรับมีเดียมนะแล้วก็ FSR เป็นแบบบาลานซ์โอ้โหผมบอกตรงต้องขอบคุณคนคิดค้นไอ้พวกเทคโนโลยี FSR อะไรพวกนี้ออกมาจริงๆแม่งทำให้แบบเล่นเกมได้โคตรลื่นนี่รายละเอียดโอ้โหมีเดียมอย่างสุดปึ๊บไปใหม่ครับ50กว่าเฟรมความร้อนก็ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ลองจับดูก็อยู่ประมาณ70องศานะครับอันนี้ต้องใช้โปรแกรมด้านนอกดูเพราะว่าตัว Afterburner มันดูไม่ได้นะครับ70องศาครับสวีปสวีปโหดขิงขิงขึ้นยังไงวะโอ้โหปีนอย่างเท่ไปต่อครับยึดฐาน B ใช่ปะวะเกมนี้ยึดฐานหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยมีคนแนะนำเกมมาเราก็เทสให้หมดครับ50กว่าเฟรมครับชิวๆจะบอกว่าได้เลยนะคือแรม16กิกถามว่าพอไหมเอาตรงๆคือเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบเล่นเกมหนักหรือทำงานหนักหรอก16กิกมันเพียงพอต่อการใช้งานครับนี่นี่ยิงแม่งมั่วให้หมดเรียบร้อยเก็บ1ครับสวยพี่สวยประมาณนี้แหละผมว่าสบายได้ทั้ง CPU แรงได้ทั้ง AI ระดับฮาร์ดแวร์ใช้งานประชุมกล้องก็ถือว่าแจ่มว้าวนะครับถือว่าผ่านเลยสำหรับเจ้า VivoBook เครื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรีวิว Asus VivoBook ในรหัส M1605XA นะครับต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กในราคาที่ค่อนข้างน่าค้นหา 26,990 บาทได้ Ryzen 9เนี่ยอันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะแล้วพอมันได้ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่แบบมันให้มาครบอะแรมก็16กิกแล้วนะครับแล้วก็ลองใช้งานอะไรต่างๆอันนี้ผมแอบปรับปรื้มในส่วนของตัวการ์ดจอ 780M จริงๆอย่าเรียกว่าการ์ดจอ on CPU เลยใช้คำพูดว่าการ์ดจอที่เขาให้มาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวน้ำหนักเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่ 1.88 กิโลนะครับอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดแล้วสำหรับตัวแบตเตอรี่รวมอะไรต่างๆก็ถามว่าหนักไหมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเรียกว่าเบาแต่ก็ไม่ได้เรียกว่ามันหนักจนเกินไปนะครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กทำงานพกออกนอกสถานที่แบตเตอรี่อึดๆนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งาน AI ที่มีฟังก์ชันทั้งการตัดเสียง AI อะไรต่างๆด้วยเนี่ยผมว่าเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีกับราคาแค่ 26,990 บาทถือว่าไม่แพงครับก็ใครสนใจไปลองหาซื้อไปลองสั่งซื้อดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านใต้มาให้แล้วกันถ้ามันมีนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ XMT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะเป็นอะไรอีกรอติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยผมรู้นะคุณยังไม่ได้กด